มันไม่หยดอันนี้ผมอ่านขนาดนี้จริงๆต้องหยดแล้วปีกผีเสื้อดูนมาหน้าตาแปลกๆวันนี้ครับเรามาเช็ค Isuzu New X นะครับเครื่อง 3,000 เครื่อง 4JJ ก็เบื้องต้นเขาไปเช็คศูนย์มาแล้วศูนย์บอกว่าเขาฉีดหยดลงหัวลูกสูบจะทำให้คอไหลเบื้องต้นเราจะถอดเช็คสูตรที่เองก่อนแล้วเราจะมาดูกันครับว่าเราจะเจอแผลที่ปลายหัวฉีดหรือเปล่าเราจะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วไปขึ้นแท่นเทสกันปกติถ้าปลาเยอะจะไม่เหลือตรงนี้ค่ะใช่ผมยังไม่เจอแผ่นเลยแล้วเบอร์ก็เบอร์เดิมแต่หัวฉีดน้ำใหม่เกินไปตายแต่ผมมาดูเบอร์แล้วมันเบอร์เดิมเบอร์เดิมสเปคเดิมมันไม่หยดอันนี้ผมอ่านขนาดนี้จริงๆต้องหยดแล้วถ้าหยดนะหยดก็คือหยดแหละแต่นี่มันไม่หยดครับIsuzu Mew X นะครับอันนี้เราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราถอดหัวฉีดไปเช็คทั้ง4ต้นนะครับหัวฉีดทั้ง4ต้นทั้งศูนย์ได้แจ้งมาว่ามีการหยดแต่ทางเราเอาขึ้นไปเช็คแล้วไม่หยดนะครับคราวนี้มาเช็คเรื่องไฟล์เพราะเมื่อเช้านี้ให้จูเนอร์ดูดไฟล์ออกมาเช็คครับเทียบกับไฟล์ออริไฟล์ออริหรือไฟล์สแตนดาร์ดนะครับของเครื่อง 4JJ ที่เรามีอยู่นะครับอันนี้กราฟแรกนะครับปีกผีเสื้อจูนมาหน้าตาแปลกๆในอันนี้ไฟออริครับอันนี้จูนมาต่อไปจะไปดูไฟคันเร่งครับมาดูกราฟออริก่อนครับออริเป็นแบบนี้นะครับดูเขาที่เขาจูนมาโอเคครับอันนี้เขาจูนอะไรมาไม่แน่ใจครับแต่สเต็ปนี้ต้องเป็นรอบเดินเบานะครับก็คือเดินเบาจะต้องอยู่ข้างล่างแต่เขาไปจูนอะไรมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับการจูนไฟทุกอย่างครับมีผลครับกับเครื่องยนต์สมรรถนะและการขับขี่ส่วนอู่ของเรานะครับส่วนใหญ่เราจะทำรถที่เป็นสแตนดาร์ดเป็นค่าโรงงานนะครับก็แต่ถ้าลูกค้าสนใจแบบที่ขับสนุกเพิ่มคันเร่งเพิ่มอะไรต่างๆเราสามารถทำให้ได้ตามใจลูกค้าแต่ส่วนใหญ่จะทำเป็นไฟสแตนดาร์ดครับวิธีแก้ไขตอนนี้เดี๋ยวเราจะยัดไฟสแตนดาร์ดไปก่อนแล้วก็คือประกอบหัวฉีดลงไปยัดไฟสแตนดาร์ดแล้วเราก็จะออกไปวิ่งกับลูกค้าสมมุติว่าถ้าลูกค้าพอใจในสเต็ปสแตนดาร์ดก็คือมันเราไม่ไปต่อแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบขับสนุกเพราะลูกค้าคนนี้เจ้าของคันนี้ก็คือชอบท่องเที่ยวครับใช้รถเยอะพอสมควรก็คือเห็นเมื่อกี้นี้ที่ได้คุยก็คือประมาณขับ2เดือน 10,000 โลนะครับก็คือชอบท่องเที่ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะก็หลังจากตรวจเช็คไฟล์แล้วนะครับก็คันนี้ได้เปิดบูทมาบูทเทอร์โบมาเกินเปิดบูทมาเกินแล้วไม่จูนตามแล้วก็จะมีเพิ่มดันรางมาเพิ่มลิมิตดันรางมาแต่ไม่จูนน่าจะเป็นอาการสาเหตุนี้มาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวคืนไฟล์ให้ก่อนคืนไฟล์เสร็จแล้วก็ถ้าอาการไม่หายเดี๋ยวต้องคืนให้
จากที่เราอัปเดตโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับหมู่ X คันนี้เรามาทำการเทสกันนะครับการเล่นก็ตอนนี้ก็สมูทดีนะครับครับเมื่อเช้ากับตอนนี้เป็นไงครับก็ต่างกันเลยเมื่อเช้ามันอืดเหยียบแล้วมันเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้โอเคเลยครับ